มดข่าวพาเพลินสวัสดีครับรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะครับทุกคนเลขขันน้ำมนต์คำฉโนดวันที่21ตุลาคม2564ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศที่ลานบวงสวงวัดป่าคำชนบ้านโนนทันตำบลบ้านดุงอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีซึ่งวันนี้ตรงกับวันออกพรรษาซึ่งถือว่าเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาครับพบว่ามีประชาชนเดินทางมากราบไหว้ขอพร พร้อมขอพรอจากพ่อปู่ศีสุดโทและแม่ย่าสีปธุมมาก่อนที่จะเดินทางไปต่อกันที่บริเวณริมฝั่งโของอำเภอโพลพ,พ,พิสัยจังหวัดน้องคายเพื่อไปดูบั้งไฟพญานาคครับส่วนที่ลานบวงสรวงหน้าศาลพ่อปู่ศีสุดโทและแม่ย่าสีปธุม,มามีการตั้งโต๊ะบวงสรวงเพื่อเปิดทรัพย์รับพรในวันออกพรรษาหลังจากพ่อจ้ำนำทำพิธีแล้ว นักหาเลขทั้งหลายก็ไม่พลาดที่จะมาส่องขันน้ำมนต์วันออกพรรษาครับซึ่งแต่ละคนจะมองเห็นหยดเทียนเป็นตัวเลขไม่เหมือนกันบางคนเห็นเป็นเลข4 7 7 4บางคนเห็น1 2 2 1แล้วแต่ใครจะมองเห็นครับก่อนจะไปหาซื้อสลากไว้ลุ้นก่อนการประกาศผลสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำวันที่1พฤศจิกายน2564นี้ อย่างไรก็ตามสําหรับใครที่ชอบเลขขันน้ำมนต์คำชะโนดสามารถซื้อตามกันได้เลยนะครับเป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกค,ครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเดินด้วยนะครับขอบคุณครับ